ับมาว่ากันนะฮะคดีป้าบัวผันแน่นอนนะฮะมันสะเทือนใจจริงๆกับลุงเปี๊ยกที่กลายเป็นแพ้เนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็คนกำลังสงสัยว่ากระบวนการในการสอบตำรวจเนี่ยที่ไปจับลุงเอาถุงดำไปคลุมเปิดแอร์เป่าแกให้แกสารภาพเนี่ยตำรวจจะผิดแค่ไหนเพราะตอนนี้โดน157แล้วก็โดนวินัยแค่นั้นเองครับคืออีกด้านนึงลองคิดดูนะค่ะว่าถ้าสมมติได้เป็นข่าวนะลุงแกโดนเข้าสู่สายพานลำเลียงทางคดีเนี่ยมันไปถึงประหารชีวิตนะค่ะหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่พอมันพลิกเป็นแบบนี้ตำรวจที่ไปทำแกเนี่ยโดนอะไรบ้างนี่คือคำถามใหญ่นะแล้วคนก็สงสัยว่าวันนี้มันมีกฎหมายฉบับนึงที่เรียกว่าพรบ.อุ้มหายใช่ไหมที่เขากำหนดมาตรการเกี่ยวกับการไปสอบปากคำไปทรมานไปบังคับคนเนี่ยทำไมตำรวจกลุ่มนี้ถึงไม่ถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายฉบับนี้แล้วกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะด้วยอ่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราก็ได้คุยวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะคะกับแขกรับเชิญพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านอัยการวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับนี่ฮะคือคนสงสัยเยอะมากทั้งสองท่านทั้งตำรวจและอัยการอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะฮะเอาคุณวิรุฒก่อนก็ได้นะฮะครับ157 1นายในความคิดคุณวิรุฒคิดว่าไงโอ้ผมว่าเป็น10ต้องเป็น10 เป็น10นะครับคืออย่างนี้นะฮะถามหน่อยว่าถ้าตอนนี้ไม่มีกฎหมายไอ้เรื่องป้องกันทรมานเนี่ยมันไม่มีความผิดเหรออ่ามันมีความผิดเยอะแยะอยู่แล้วนะไอ้คุมถุงดำความผิดอาญานะฮะที่แล้วก็ความผิดตามนะฮะเจ้าพนักงานครับแล้วก็ความผิดทางวินัยก็มีอยู่แล้วซึ่งคนพวกนี้จริงๆตอนนี้ควรจะถูกสั่งอย่างน้อยพักราชการพักราชการนะฮะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ให้พักอ่ะผมจะให้ออกไปก่อนออกราชการเลยออกไปก่อนนะฮะถ้าคุณไม่ผิดแล้วค่อยกลับมาใหม่มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือขอเรียนอย่างนี้นะเรื่องนี้สะเทือนใจ4สะเทือนใจนะ4เลย4สะเทือนใจเลย1ป้าบัวผันถูกฆ่าครับโดยเด็กนะฮะถูกโอ้โหทรมานลากถูไถอะไรก็แล้วแต่นะฮะเด็กทำนะฮะ2ไปจับแพะลุงเปี๊ยกคือเมียถูกฆ่าผัวถูกยัดข้อหาอกลายเป็นแพะใช่ไหมฮะสามเบื้องหลังกลายเป็นว่าถูกทรมานเอาถุงคลุมหัวนู่นนี่นี่นั่นเพื่อรับสาภาพทีแรกผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะจะลุงอยู่ดีเมาหรือไงเดินไปรับสาภาพเปล่าลุงก็ไม่ได้เดินไปหรอกก็ตำรวจพาไปพาไปยัดข้อหานะฮะขณะสามละสี่เมื่อเกิดเหตุเกิดเรื่องขึ้นมาเจ้านายโอบอุ้มอีกมันเลวร้ายสี่เรื่องนะจนกระทั่งป่านนี้ผมว่าเจ้านายควรจะต้องถูกดำเนินคดีอาญานะครับเพราะคุณก็จะรู้สึกว่าพฤติการไปเอาถุงไปคลุมหัวไปบังคับทรมานลุงเปี๊ยกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเข้าข่ายความผิดพรบอุ้มหายแต่ก็ไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่เขาบอกต้องรอสอบปากคำลุงคือตามขั้นตอนมันต้องรอสอบปากคำซ้ำอีกเหรอฮะถ้าเกิดลุงเนี่ยถูกคลุมหัวแล้วตายไปเนี่ยนะคดีเริ่มไม่ได้เหรอตำรวจมันคือการสอบสวนมันต้องรอคนเจ็บคนตายเหรอค่ะพยานสิครับก็ตอนนี้คุณสุรเทพก็มาพูดแหละอย่างน้อยคุณสุรเทพก็เป็นพยานแล้วแม้จะไปจักพยานก็พยานบอกเล่าใช่ไหมแค่นี้ก็เพียงพอก็เริ่มคดีได้เริ่มคดีเริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนไปแต่เขาเจตนาจะไม่ทำไงเราก็รู้ๆอยู่ตำรวจเขาไม่ทำหรอกอุ้มกันไปจะรักษาอำนาจไปเรื่อยๆครับผมสลับมาที่อัยการอัยการจริงๆตามกฎหมายพรบใหม่เนี่ยอุ้มหายเนี่ยพรบต้องเข้าอัยการต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยอัยการจะเข้าไม่ได้นะถ้าตำรวจบอกว่าต้องรอลุงเปี๊ยกแกตั้งเรื่องขึ้นมาจริงๆกฎหมายเป็นยังไงฮะคือขออนุญาตย้อนแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยตั้งแต่เดิมที่ตำรวจเนี่ยไปเอาตัวลุงเปี๊ยกมาครับอันเนี้ยตำรวจก็ยังบอกว่าเป็นการไปเชิญตัวมาแต่ทีเนี้ยถ้าดูในพระราชบัญญัติปราบปรามการทรมานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอุ้มหายเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการควบคุมตัวละนะฮะเพราะเข้าหลักเกณฑ์แล้วถือว่าเป็นการทำให้เขาเนี่ยปราศจากเสรีภาพในร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเชิญตัวเหรอทำไมมีการแจ้งข้อหาทำไมมีการไปฝากขังเพราะในมุมของผมเนี่ยถือว่าเป็นการจับกุมแล้วจับกุมแล้วเพราะฉะนั้นการจับกุมประเด็นที่หนึ่งเนี่ยตำรวจชุดจับกุมเนี่ยแจ้งหรือยังอันนี้ข้อกฎหมายเลยนะครับแจ้งใครครับเรื่องนี้ต้องแจ้งไปที่อัยการจังหวัดสระแก้ว2แจ้งไปที่ในอำเภออรัญญประเทศอันนี้ประเด็นแรกเลยมาตรา22ทำหรือยังค่ะต่อมานะฮะหลังจากที่แจ้งเสร็จแล้วเนี่ยโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยจับเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้สายสืบเนี่ยไปถามนะชุดจับกุมเนี่ยไม่ได้ไปถามเพราะปวิอาญามาตรา84วรรคท้ายเนี่ยเขายังบอกเลยว่าห้าม
รับฟังคำให้การชั้นจับกุมในกรณีที่ผู้ต้องหารับสารภาพเห็นไหมฮะกฎหมายเนี่ยถึงผู้ต้องหารับสารภาพชั้นจับกุมเนี่ยใช้เป็นพยานไม่ได้นะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยการสอบสวนแนวใหม่หรือการทำหน้าที่สืบสวนจับกุมเนี่ยผมเห็นว่าไม่ควรต้องไปถามอะไรกับผู้ต้องหาเลยในเรื่องของผู้ต้องหาจะรับหรือปฏิเสธใช่ไหมฮะสิ่งที่ควรจะทำคือสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่แรกพอพยานหลักฐานชัดเจนถึงไปออกหมายเรียกหรือหมายจับผู้ต้องหามาแจ้งข้อหาในภายหลังแต่อันนี้กลายเป็นว่าเอามาเลยตั้งแต่แรกแล้วก็สอบเลยสอบเลยทีนี้การสอบโดยชุดสืบสวนเนี่ยถามว่ามันเข้ากฎหมายไหมถ้าตามพฤติการเนี่ยนะฮะลุงเปี๊ยกก็ออกมาพูดแล้วก็พลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจเนี่ยก็ไปสอบเองก็บอกอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมจริงๆแล้วประกอบกับโทรศัพท์ที่มีการพูดคุยระหว่างชุดจับกุมนะฮะที่บอกว่ามีการใช้ถุงคลุมหัวแต่เป็นการล้อเล่นหรือว่ามีข้อเท็จจริงว่าเป็นการเปิดแอร์ให้เย็นๆกรณีอย่างเงี้ยในพระราชบัญญัติฉบับนี้มันก็มีทั้งมาตรา5มาตรา6มาตรา7นะฮะซึ่งสรุปง่ายๆมาตรา5ก็คือเป็นเรื่องของการที่ทำให้เกิดการทรมานเพื่อให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพเปิดแอร์ใช้ถุงคลุมหัวนี่คือชัดเจนว่าเป็นการทรมานใช่ครับก็อาจจะเข้ามาตรา5หรือถ้าไม่เข้ามาตรา5เนี่ยมาตรา6เนี่ยบอกเลยว่าไม่เข้า5ก็มาเข้า6เลยนะครับมาตรา6นี่คืออะไรมาตรา6ก็คือเป็นการกระทำโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับและมาตรา7เนี่ยคนคิดว่าการอุ้มหายเนี่ยคือต้องอุ้มหายไปจากประเทศไทยหรือจากโลกนี้เลยไม่ใช่แค่ชั่วเวลาหนึ่งเนี่ยนะฮะที่คุณจับแล้วคุณไม่ส่งพนักงานสอบสวนโดยเร็วเนี่ย คุณเอาไปเข้าเซฟเฮาส์นะคุณเอาไปขยายผลนี่ถือว่าผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาต้องการให้มีการจับแล้วแจ้งการจับไปที่อัยการกับฝ่ายปกครองเนี่ยมาตรา7คือใช่ครับจับแล้วปกปิดใช่ไหมใช่ครับไม่บอกว่าคุณจับไปไหนใช่ครับแค่ชั่วเวลาหนึ่งก็ถือว่าผิดแล้วไม่จำเป็นต้องทั้งไม่จำเป็นต้องหายไปจากประเทศไทยหรือว่าหาตัวไม่ได้โดยหลักต้องแจ้งอะไรนะแจ้งอัยการแจ้งอัยการจังหวัดในต่างจังหวัดเรื่องนี้ต้องแจ้งอัยการจังหวัดสระแก้วและนายอำเภออรัญญประเทศในระหว่างที่จับลุงเปี๊ยกปุ๊บต้องแจ้งเลยใช่ครับสองหน่วยนี้แต่ถ้าจับในกรุงเทพต้องแจ้งมาที่สำนักงานผมก็คือสำนักงานอัยการสอบสวนอันนี้หมายถึงว่าทุกคดีทุกคดีครับผู้ต้องหาทุกคดีที่มีการจับและจะต้องควบคุมตัวยกเว้นถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ยังแจ้งไม่ได้หรือว่าถ่ายวิดีโอไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ว่าแต่ก็ต้องแจ้งเฮ้ยไอ้อย่างนี้มันเข้าสามารถตาสามารถก็ต้องไปพิจารณาในพยานหลักฐานเบื้องต้นว่ามันจะเข้ามาตรา5 6หรือ7แล้วก็ต้องบอกว่ามาตรา5 6 7เนี่ยบางคนมองนึกว่าเป็นโทษเบาๆแต่จริงๆโทษขั้นต่ำเนี่ย5ปีไม่เกิน15ปีนะฮะอย่างมาตรา5กับมาตรา7นี่ถ้าเทียบกับช่องทางปปช157อันไหนแรงกว่ากันคืออย่างนี้ฮะ170ปีคืออย่างนี้ฮะมันเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องกรณีที่พูดกันว่าต้องส่งปปช.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าจริงๆกฎหมายมาตรา31ซึ่งเมื่อสักครู่คุณเสถียรถามผมเนี่ยอัยการเข้าไปตรงไหนคือเรื่องนี้ถ้ามีคดีเกิดขึ้นมันจะมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยก็คือแจ้งการจับก่อนแล้วพอแจ้งการจับเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยตัวเขาอยู่ไหนหรืออัยการที่มาตรวจสอบการจับเนี่ยเห็นเลยรูปถ่ายว่าโดนซ้อมหน้าตาปากแตกอย่างนี้อัยการไปยื่นคำร้องตามมาตรา26ไปยื่นคำร้องให้ศาลไต่สวนโดยเร็วเลยว่ามีการจับโดยไม่ถูกไม่ทอบไม่ถูกต้องอัยการเข้าได้เลยอันนี้อันแรกเลยเพราะเราตรวจสอบการจับแต่ต้นแต่ทีนี้ถ้ามันพ้นเวลานั้นไปแล้วมันมีรายการที่มีการร้องทุกข์หรือว่าผู้เสียหายเข้ามาหรือว่าอย่างเนี้ยกรณีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะเจ้าที่รัฐรู้คือขอให้รู้มาแจ้งอัยการอัยการเข้าไปสอบสวนเลยประเด็นที่หนึ่งอัยการสอบได้เองนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องมีเรื่องเข้ามาให้เรารู้ทุกวันนี้ที่สำนักงานผมนี่มีเข้ามา15เรื่องมีการร้องเรื่องการสอบสวนผิดกฎหมายใช่ครับมีการอุ้มหายไปมีการทำโดยไม่ถูกต้องเนี่ย15เรื่องแล้วอย่างเคสลุงเปี๊ยกเนี่ยอัยการเข้าได้หรือยังคือถ้ามีการมาแจ้งต่ออัยการจังหวัดสระแก้วเนี่ยถือว่าได้แล้วแต่ตอนนี้ท่านรู้จำข่าวเงี้ยได้ไหมท่านรองโจ๊กพูดแล้วคืออย่างนี้ฮะตามข่าวเนี่ยบางทีมันก็แค่ข่าวไงเพราะว่าถ้าเราจะถือแค่เพียงข่าวก็ลำบากไม่ได้นะแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะคุณเสถียรคือว่าอัยการเข้าไปสอบสวนได้เองอันที่หนึ่งกฎหมายมาตรานี้สองพนักงานสอบสวนนั่นแหละเริ่มคดีถ้าพนักงานสอบสวนที่นั่นไม่เริ่ม DSI เริ่มได้ไม่นี่เขาบอกรอลุงเปี๊ยกบำบัดยาบำบัดเหล้ากันมันจริงๆมันก็ไม่ต้องรอในมุมผมนะฮะต้องสอบคู่กันไปคือตำรวจจะดำเนินคดีตามมาตรา157ก็ดำเนินคดีไปแต่ในตรงเนี้ยพยานหลักฐานในเรื่องพรบอุ้มหายเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแล้วคือไม่ใช่ไปรอเรื่องอย่างที่บอกว่าต้องรอให้เขาหายแล้วมาแจ้งเพราะวันนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยรวมหมดนะครับผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวลุงเปี๊ยกนะ
บิดามารดาเขาก็ได้นะผู้ปกครองก็ได้สามีภรรยาก็ได้ลุงเปี๊ยกบำบัดก็บำบัดไปภรรยาที่ไม่จดทะเบียนก็ได้แล้วรวมถึงใครรู้ไหมคนที่ดูแลลุงเปี๊ยกก็ยังถือว่าเป็นผู้เสียหายนะมันเดินเรื่องได้ก็มาแจ้งได้เลยนะฮะแล้วจริงๆเรื่องนี้จริงๆต้องสอบคู่ไปถ้าตำรวจเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ต้นสอบไปเลย157คู่กับพรบตัวนี้ไปก่อนเราไม่ได้บอกว่าสอบแล้วใครผิดถูกแต่ต้องเริ่มต้นในการสอบสวนก่อนเพราะมันมี2ช่องทางให้ไปต้องไปให้หมดใช่ครับสอบไปก่อนแล้วสอบเสร็จแล้วทำไมรู้ไหมฮะพระราชบัญญัติฉบับนี้นี่กฎหมายเขาออกแบบดีมากให้อัยการเนี่ยเข้าไปกำกับหรือตรวจสอบการสอบสวนเลยตั้งแต่แรกส่วนที่มีประเด็นเรื่องปปช.ต้องขอเรียนว่ามาตรา31เนี่ยยกเว้นเลยนะครับสมมติตำรวจสอบในเรื่อง157แล้วสอบเรื่องพรบ.อุ้มหายเนี่ยแล้วมีอัยการเข้ามากำกับตรวจสอบการสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยเพียงแต่ส่งให้ปปช.ทราบเท่านั้นนะฮะทราบนี่ก็คือปปช.ไม่ต้องมาไต่สวนการสอบสวนเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสอบไปได้ทั้ง2กรณี2มาตราเลยเหมือนวันนี้ครับถ้าเราให้ฟังก็คือคดีที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือคดีอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีเรียกว่าคดี140ล้านเป็นรับผู้การใช่ไหมคะนี่แหละครับผมเป็นคนที่เข้าไปกำกับการสอบสวนโดยการตรวจสอบแล้วก็กำกับการสอบสวนเรื่องนี้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนหัวหน้าทีมทางตำรวจนะเป็นรองโจ๊กนะฮะรองสุรเชษฐ์หรือวันนี้เป็นรองเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.อัครเดชแต่ก็ยังต้องถือว่ามีอัยการเข้าไปก็เข้าไปตามกฎหมายใช่ไหมตามมาตรา30เป็นข้อแบบนี้บางคนบอกว่าเอาเข้าไปทำไมอัยการเกี่ยวอะไรทำไมไม่รอสำนวน อันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่นะครับ เป็นกฎหมายที่ เมื่อกี้นี้คุยกับพี่รุธว่าเป็นกฎหมายที่ทำไมนะมีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์สารบัญญัติและวิธีสารบัญญัติผมย้อนนิดเดียวคุณวิรุธทำไมตำรวจถึงจับเกียร์ให้ไปทาง157ให้ได้ไม่ยอมมาทางที่กลัวเหรอเขาเชื่อมั่นปปช.มากกว่าเชื่อมั่นว่าจะดึงไว้ได้ยาวๆแล้วก็กระบวนการมันยาวกว่าฮะคุยได้คุยน่าจะคุยง่ายกว่าความคิดของเขานะก็หลายๆเรื่องใช่มั้ยเรื่องตีตำรวจเข้าปปช.ก็ไปวกวนอยู่นั่นน่ะเมื่อกี่ปีกี่ชาติเพราะกว่าจะชี้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเว้นไว้แล้วฮะไม่ได้เข้าปปช.ถ้าเป็นพรบ.ป้องกันการทรมานเพียงแต่แจ้งให้ปปช.ทราบเอ๊ะพอแจ้งเดี๋ยวผมย้อนนิดเดียวพอแจ้งให้ทราบปุ๊บไอ้157ก็เดินไปด้วยกันมั้ยฮะคือพอแจ้งให้ทราบเนี่ยทางตำรวจที่สอบสวนเนี่ยหรือพนักงานสอบสวนที่สอบสวนเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็สอบได้ทั้ง157และสอบพรบนี้ไปก็เหมือนที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ในกรณีอดีตผู้การชลบุรีครับวันนี้เราก็สอบทั้ง157และมาตรา149ซึ่งเป็นความผิดของปปช.นะฮะแล้วยังสอบเรื่องพรบปราบปรามการทรมานลูกอุ้มหายอีกทำไมเคสนี้ถึงไปแค่ทางเดียวไม่ไปทั้งคู่เลยถูกไหมครับทั้งที่คุณไปได้หมดจริงเชิญครับเขาไม่ได้ตั้งไอ้ข้อหาเรื่องป้องกันทรมานไงก็เขาบอกรอลงเปียกมาตั้งเรื่องก่อนเขาถึงไม่เปิดประเด็นเป็นไอ้คดีซ้อมป้องกันทรมานใช่ไหมที่จริงๆไม่ต้องรอถูกไหมใช่ๆไม่ต้องรอเลยนะเขาตั้งใจต้องการที่จะให้ไปปปช.ทางเดียวเขาอ้างว่ายังไม่มีหลักฐานเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำนะเขาบอกว่ารอสอบลุงเปี๊ยกให้หายเมาก่อนบำบัดก่อนอะไรให้หายก่อนมันไม่จำเป็นพยานฐานมันมาได้ทางอื่นเยอะแยะไปนั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายที่มาพูดจาแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำทางประวิงเวลาหรืออะไรก็แต่ผมว่าเผลอเข้าข่ายการปฏิบัติไม่ชอบตามพรบป้องกันทรมานด้วยแต่ถ้าเป็นผู้บัญชาปกปิดหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายอีกทางนึงไปกึ่งนึงนะอีกทางนึงไป DSI ย้อนมาบอกตำรวจต้องตั้งไปทางอุ้มหายได้ไหมคืออย่างนี้ฮะถ้าเกิดวันนี้เท่าที่เราทราบตามข่าวครับคุณกันจอมพลังพาญาติลุงเปียกซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เสียหายได้ละไปแจ้งต่อ DSI ครับตอนนี้ต้องถือว่า DSI รับเรื่องนี้แล้ว DSI ก็ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอบสวนสอบสวนโดยจะสอบใครปากคำใครก็ว่าไปเท่าที่ทราบวันนี้เท่าที่ถามก็คือเริ่มสอบสวนแล้วนะครับพอสอบสวนแล้วเนี่ยมันจะเข้าว่าตำรวจเองเนี่ยถ้าไม่ทำแต่ต้นเนี่ยถ้าให้ DSI ทำเนี่ยจะถูกตัดอำนาจทันทีนะครับเพราะถือว่าเป็นคดีพิเศษไปเลยเพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้มาตรา31เขียนไว้ชัดเลยถ้า DSI สอบสวนเนี่ยให้ใช้กฎหมายก็คือเป็นคดีพิเศษคดีพิเศษเนี่ยเราเห็นหลายๆเรื่องคือถ้าตำรวจสอบอยู่แล้วถ้ากลายเป็นคดีพิเศษเนี่ยตำรวจต้องหยุดนะฮะแล้ว DSI จะสวมเลยเป็นคนสอบเองเลยตอนนี้ต้องถือว่าตั้งต้นโดย DSI ค่ะแล้ว DSI ก็ต้องส่งหนังสือมาเชิญอัยการเข้าไปในการทำหน้าที่กำกับหรือตรวจสอบการสอบสวนโอ้ไปๆมาตำรวจก็กลายเป็นคดีหลุดจากมือเลยนะเนี่ยก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเกิดตำรวจสอบสวนคู่ขนานระหว่าง157แล้วก็สอบพรบ.ปราบปรามการทรมานไปด้วยกันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะ
ไม่มีปัญหาที่เราต้องมานั่งพูดจากันวันนี้ถูกไหมครับสุดท้ายถ้าเดี๋ยวอะไรสวมเข้ามาก็ทีนี้ก็จบเลยตำรวจคือถ้าเป็นตามกฎหมายดีเอสไอเข้ามานี้ถือว่าเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับค่ะก็ตำรวจก็จะไม่มีอำนาจนะครับคือเคยเรียนเงี้ยนะครับว่าคดีพรบการทรมานเนี่ยเริ่มได้หลายหน่วยงานนะครับนะครับทั้งฝ่ายปกครองนายอำเภอก็เริ่มสอบสวนได้นะฮะตำรวจเองก็สอบสวนได้นะฮะถ้าปลัดอำเภอไปทำอะไรสอบตรวจสอบสวนไปที่นะฮะกรมสอบสวนไปที่ก็สอบสวนได้อัยการก็เริ่มคดีได้แต่ไม่ว่าใครจะเริ่มคดีสมมติว่าเริ่มพร้อมกันหรือไปเริ่มเหมือนกันทุกอันนะฮะอัยการจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะให้ใครรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ไม่ว่าใครจะสอบสวนก็ตามเนี่ยจะต้องให้อัยการเข้าตรวจสอบกำกับการสอบสวนผมถือว่าเป็นวิธีระบบการสอบสวนที่มีความสมบูรณ์นะมีความสมบูรณ์แต่ก็ต้องมีเจ้าภาพก่อนต้องมีเจ้าภาพเป็นคนตั้งเรื่องก่อนไปที่อัยการใช่ใครพบเห็นพยานหลักฐานนะฮะก็ควรจะดำเนินการก่อนเพราะฉะนั้นคนที่พบเห็นพยานหลักฐานนะแล้วไม่ดำเนินการเนี่ยก็ต้องมีคำตอบนะฮะว่าทำไมคุณไม่ทำทำไมปล่อยให้เขาต้องไปร้องที่ผ่านมาคือมันมีปัญหาเพราะมันถึงต้องมีกฎหมายไอ้พรบนี้เข้ามาคุมอีกทีนึงใช่ครับแต่พอคุมอีกทีตำรวจเหมือนกลัวนะถ้ามองจากทิศทางการทำคนดีเขาไม่กลัวมันโดนหัวชั่วกลัวคือถ้าเอากฎหมายที่มาวางนะคุณรุดมาวางเลยนะเนี่ยมาตรา5 6 7ที่ว่าเนี่ยแล้วไล่ดูตั้งแต่กระบวนการสอบตั้งแต่ไปจับกุมลุงเนี่ยมันต้องคนจะเข้าข่ายเนี่ยไอ้ความผิดเนี่ยมันให้แค่คนเดียวเหรอไม่น่าใช่นะก็ไม่น่าใช่อยู่แล้วคนเดียวจะทำได้ไงผมพูดโดยตรงเลยไอ้เรื่องคุมถูกคุมคุมหัวถอดเสื้อเนี่ยไอ้คนอยู่ในห้องคนอยู่นอกห้องที่รับรู้ด้วยนะมันอยู่ในฐานะเกี่ยวข้องหมดถึงไม่ใช่คนที่เอาถุงไปคุมแต่นี่แต่รับทราบเป๋อะไรคนเดียวใช่ไหมไอ้ทนคุมถึงไม่ใช่มันอยู่กี่คนเดินเข้าเดินออกกี่คนกี่ชั่วโมงเกี่ยวข้องหมดถูกไหมครับผิดหมดนะฮะไม่ผิดเหรออยู่ในเหตุการณ์มันควรทำเหรอเอางี้เดี๋ยวคอมมอนเซนส์อ่ะมันควรทำป่ะแล้วไปเห็นใจเขาทำไมแล้วพยานหลักฐานก็ชัดเจนมีคลิปหลุดออกมาบอกว่าทำแล้วล้อเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถามเขาอันนี้ถือเป็นพยานหลักฐานได้ไหมฮะก็ได้สิครับเว้นแต่ว่าเขาบอกใช่เสียงเขาก็พิสูจน์ไปค่ะก็คุณสุเชษเขามาบอกอีกทีว่าใช่แล้วก็หลายคนก็พูดก็ตอนนี้ก็แถไปเรื่อยๆจนกว่าจะจนมุมอ่ะทีนี้ท่านอัยการมองแล้วดูคือถ้ามันเกิดเป็นช่องว่างอย่างเงี้ยคนจะยิ่งคืออย่างนี้ครับสงสัยนะถ้าเรายึดมั่นในพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งถ้าพูดแล้วก็คือออกมาเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่22กุมภาพันธ์ค่ะ2566อันนี้จากกุมภาพันธ์22 2567นี่1ปีแล้วนะครับครับถ้า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจจับกุมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ากฎหมายฉบับนี้ตัวเองต้องทำหน้าที่อะไรนี่อันตรายมากนะครับเห็นไหมฮะเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเขาไม่ต้องการให้คนที่มีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มที่ไปจับผู้ต้องหาแล้วเอาผู้ต้องหาไว้นานๆ อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวเขาไว้เลยเอาไว้เพื่ออะไรในอดีตเอาไว้เพื่อจะต้องการคำรับสารภาพจำได้ไหมฮะถ้ารับแล้วจะได้แถลงข่าวรับแล้วถือว่างานสืบสวนจับกลุ่มเสร็จสิ้นบริบูรณ์ทำให้ผู้ต้องหารับก็เป็นที่มาของการไปบังคับให้เขารับใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นบังคับให้รับเขาก็เลยล่างมาว่าเฮ้ยไม่ต้องถามนะจริงๆวิอาญาใช้ตั้งแต่ปี47แล้วนะครับที่บอกว่าคำให้การรับสารภาพของผู้ต้องหาชั้นจับกุมเนี่ยฟังไม่ได้ห้ามเอามารับฟังเป็นพยานหลักฐานนะครับคือออกมาก็เพื่อบอกคุณไม่ต้องไปบังคับใช่คือคุณเป็นคนจับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากคุณส่งพนักงานสอบสวนเจตนารมณ์แบบนั้นอันนั้นออกแต่ปี47นะฮะแต่อาจจะยังไม่ศักดิ์สิทธิ์พอมันยังไม่มีบทบังคับแต่วันนี้บทบังคับคืออะไรถ้าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือคุณจับปุ๊บส่งพนักงานสอบสวนไม่มีเรื่องครับเพราะเวลาเรื่องเกิดจากอะไรเนี่ยก็เกิดจากจับแล้วไม่ได้ส่งทันทีเวลาดูหนังฝรั่งก็จะบอกคุณไม่ต้องพูดก็ได้นะคุณไปพูดในชั้นศาลก็ได้ซึ่งจริงหลักนี้ตำรวจต้องทำก็ต้องทำครับไม่ต้องพูดเลยก็ได้ใช่ครับเพราะว่าการแจ้งการจับเนี่ยมาตรา83 84ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ชัดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคนที่ทำหน้าที่สืบสวนจับกุมเนี่ยยึดมั่นในเรื่องนี้ว่าเอ้ยเราไม่รู้จะถามคำให้การผู้ต้องหาไปทำไมหน้าที่เราคือจับแล้วส่งพนักงานสอบสวนไม่มีเรื่องครับส่วนใหญ่ที่มีเรื่องคือจับแล้วไปเซฟเฮาส์จับแล้วไปบังคับว่าให้การเนี่ยครับแต่อย่างนี้เดี๋ยวทีมงานเอามาตรา7ขึ้นมาดูอีกทีนะคือถ้าเป็นเฉพาะแค่ปกปิดชะตากรรมของผู้ถูกจับกุมเนี่ยไอชุดสืบสวนที่ไปจับเนี่ยก็จะเข้าด้วยนะเนี่ยเข้าครับเข้าใช่ไหมเข้าเพราะคุณไม่แจ้งนะเธอไม่แจ้งไอการมันจะไม่ใช่ดาบพิเศษคนเดียวนะเนี่ยก็นี่แหละครับอันตรายครับน่ากลัวมากไม่เนี่ยมีการปกปิดชะตากรรมสถานที่ส่งผลให้คนนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายใช่นี่มาทั้งทีมไปจับเนี่ยใช่คุณเดชพิเคราะห์ถูกต้องแล้วไม่ต้องนักกฎหมายอะไรหรอกไม่ได้มีความรู้แค่อ่านกฎหมายเห็นไหมก็ชาวบ้านอ่านคือดูว่ากฎหมายเนี่ยโอ้โหมาตรฐานสูงมากนะสูง
ก็ไม่ให้ก็เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไงไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอโทษจำคุกคือจับคือในพฤติในคือเวลาจับมาตรานี้บังคับให้คุณต้องบอกทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในอำเภอนะฮะแจ้งอัยการจังหวัดทราบทันทีต่างจังหวัดในกรุงเทพต้องแจ้งกรมปกครองแจ้งไอ้การสอบสวนแต่คนไปคิดว่าพรบอุ้มหายเหมือนต้องหายไปแล้วสัก5วันไม่ใช่จำเป็นต้องหายหายไป 2-3 นาที5นาทีนะฮะในช่วงเวลาที่นายอำเภอควรทราบอัยการควรทราบเนี่ยก็เข้าข่ายแล้วส่วนจะผิดไม่ผิดดูเจตนาไอ้ทีนี้ถ้าขั้นตอนตอนนี้เนี่ยต้องรอลุงเปียกไหมอัยการหรือไม่ต้องรอแล้วคือเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าจริงๆสอบคู่ขนานไปได้เลยเพราะอะไรฮะจะเอาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มาสอบก็ยังได้เลยหรือเอาคนที่อัดคลิปเนี่ยก็มาสอบได้และมันจะมีอยู่นักข่าวอยู่มูลนิธิหรืออะไรที่คุยกับคุณเปียกกับลุงเปียกอันนั้นก็คือพยานนะครับพยานก็เริ่มกระบวนการสอบไปตั้งแต่แรกตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เริ่มสักทีอัยการก็เข้าไม่ได้ตามมาตรา 31คือใช่ครับคือถ้าไม่เริ่มเนี่ยแล้วเขาไม่ได้แจ้งมาที่อัยการอัยการไม่ทราบแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้มีคนเดินเข้าไปหาอัยการจังหวัดสระแก้วเลยนะที่เป็นผู้เสียหายหรือเดินไปแจ้งให้อัยการจังหวัดสระแก้วรู้ก็สอบสวนได้เองเลยอัยการเป็นได้2ทางทางที่1ก็คือสามารถสอบได้เองถ้ามีคนเดินมา อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าสำนักงานผมมี15คดีที่เดินมาหาเนี่ยแล้วเรารับแจ้งแล้วรับดำเนินการสอบให้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ได้มาแจ้งที่เราแต่ต้นแต่ไปแจ้งที่ตำรวจตำรวจเริ่มต้นอย่างคดี140ล้านนี่ตำรวจเริ่มต้นแล้วตำรวจก็ต้องแจ้งมาที่เราให้เราเข้าไปกำกับหรือตรวจสอบการสอบสวนเพราะมันจะมีอยู่2ส่วนครับแต่คดีลุงเปี๊ยกเนี่ยตำรวจไม่ได้ตั้งต้นไปที่อัยการเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือครอบครัวลุงเปี๊ยกญาติไม่จำเป็นต้องครอบครัวครับตามกฎหมายใครก็ได้ใช่ครับที่พบอย่างคุณกันจอมพลังอย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าเป็นตัวแทนไปร้องเรียนไม่จะไปทาง ADSI เนี่ยใช่ตัวเขาเองนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นญาตินะใครก็ตามที่พบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายนี้สามารถไปแจ้งความกล่าวโทษได้เพราะเดี๋ยวลุงเปี๊ยกไปบำบัดออกมาเกิดลุงเปี๊ยกแกเอาไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอย่างเงี้ยค่ะคดีอัยการก็จะเข้ามาคือเรื่องนี้ต้องถือว่ามันเป็นคดีอาญาแผ่นดินเปรียบง่ายๆฮะอธิบายง่ายๆคดีอาญาแผ่นดินก็เหมือนคดีฆ่าคนตายเหมือนปล้นทรัพย์เหมือนชิงทรัพย์แต่ถ้าเป็นคดีที่ต้องมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นคดีที่ยอมความได้คือช่อโกงเห็นไหมฮะหรือว่ายักยอกทรัพย์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทั้งมาตรา567เนี่ยทั้งพระราชบัญญัติเลยเป็นอาญาแผ่นดินอย่างที่ท่านรองรุดเล่าเนี่ยว่าใครก็ไปดำเนินการได้ไปแจ้งเพราะเป็นอาญาแผ่นดินถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าอันนั้นคือเริ่มคดีแต่การสอบสวนเนี่ยก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานวันนี้เราต้องเริ่มก่อนหรือเปล่าแล้วก็ถึงรวบรวมพยานหลักฐานแต่วันนี้เรากลับบอกว่ายังไม่ได้สอบคนนั้นคนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาการทอดเวลาไปพยานหลักฐานต่างๆมันจะค่อยๆหายไปไหมฮะล่อยหลอลงไหมฮะคือพยานเนี่ยผมว่าไม่ล่อยหลอก็ยังมีคนที่พร้อมให้การอย่างน้อยผมมองว่าพยานสำคัญเลยพลตำรวจสุรเชษฐ์นั่นแหละเพราะพลตำรวจสุรเชษฐ์ไปสอบลุงเปี๊ยกต้นนะฮะแล้วก็ยังมีพยานที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะที่มีการคุยกับลุงเปี๊ยกเองหรือว่านักข่าวอีกก็รู้ผมว่าสื่อเนี่ยน่าจะมีหลักฐานเยอะมากเลยแต่มีประเด็นนึงน่าสนใจว่าถ้าเกิดระหว่างเนี้ยเกิดอันนี้คือเราไม่ได้อยากให้เกิดอยู่แล้วเกิดลุงเปี๊ยกโดนคุกคามเรื่องความปลอดภัยอย่างนี้มันโอ้โหคดีมันถูกตัดตอนจบเลยนะคะก็ไม่จบครับไม่จบครับลุงเปี๊ยกจะพูดไงแต่ขึ้นอยู่พยานหลักฐานถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเนี่ยเกิดลุงเปี๊ยกเป็นอะไรไปนี่ก็สอบดำเนินคดีใครไม่ได้ไม่ถึงพรบอุ้มหายเนี่ยนะคะใช่ครับก็มีข้อเท็จจริงของการกระทำผิดอ่ะก็พอแล้วคืออาจจะน้ำหนักน้อยไปเพราะลุงเปี๊ยกถ้าลุงเปี๊ยกพูดว่าถูกคุ้มหัวถูกถอดเสื้อจบเลยจริงๆมันมีคลิปที่ลุงเปี๊ยกได้บันทึกแล้วพูดนะครับพูดแล้วพูดไปแล้วมันมีด้วยนะครับมีอยู่อันนั้นก็เป็นหลักฐานด้วยก็เป็นหลักฐานแล้วจริงๆตรงนี้น่าเป็นห่วงมาตรา42ที่ลองรุดพูดเมื่อสักครู่ก็คือมาตรา42เนี่ยถ้าผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะไม่ได้ดำเนินการหรือสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนตามเรื่องนี้มีโทษตามกฎหมายกฎหมายนี้เลยนะฮะกฎหมายนี้นะครับผู้บังคับบัญชาหมายถึงระดับผู้การจังหวัดหรือผู้กำกับหรือผู้บัญชาผู้รับผิดชอบนะที่มีหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้คือเห็นว่าคุณเข้าข่ายตามพรบอุ้มหายแล้วคุณไม่ทำแล้วไม่ทำคุณเบี่ยงไปคุณจะโดนละเว้นไม่ใช่ละเว้นรับโทษกึ่งหนึ่งตามกฎหมายทรมานมาตรา42มีไม่ใช่157นะคนละอันเลย157นี่คือเป็นหลักทั่วไปอันนี้เฉพาะเลยอันนี้เฉพาะที่เขาล่างขึ้นมาเลยมาตรา42เลยอันนี้คุก15ปีใช่ไหมอุ้มหายคือใช่ครับอุ้มหายสูงสุด25ปี25ปีนะแล้วพ่วงข้ามชาติ15ปีถ้าไม่ทำก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ10กว่าปีนั่นแหละ12ปีครึ่งอ๋อ12ปี6เดือนหมายถึงว่าต้องมีคนไปร้องก็ไม่จำเป็นต้องร้องไงก็ถ้าความมันปรากฏในการสอบสวนก็ได้
โอ้โหเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคือตำรวจก็มีราคานะที่พาลูกน้องไปทางไปอีกทางนึงเนี่ยถูกไหมฮะมีราคาแล้วมันทำทำไมล่ะทำให้มันดีๆไม่ได้เหรอทำให้เหมือนมนุษย์มนาเขาทำกันไม่ได้เหรอหรือตำรวจมั่นใจว่าถ้าไปทางนี้มันจะเอาละมันจะไม่หนักไปสำหรับตำรวจด้วยกันเองก็คงคิดอย่างนั้นถูกไหมฮะป้องกันตัวเองด้วยเพราะถ้าเข้ากฎหมายป้องกันทรมานปุ๊บเนี่ยนะฮะไอการจะเข้ามามีบทบาทเขาจะคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้จะลากได้ไปอีกนานแค่ไหนอะก็เขาตีไปส่งปปช.ก็ไปรอลุงเปี๊ยกหายอะไรต่ออะไรคิดว่าอย่างนั้นต้องไปเริ่มแต่ลุงเปี๊ยกไม่จำเป็นอ่ะสุดท้ายท่านอัยการวัชรินทร์จะเสนออะไรแนะนำยังไงฮะไม่กระบวนการยุติธรรมจะคนจะข้องใจมากไปกว่านี้คือตอนนี้ถ้าเรามองว่าถ้าเกิดดูทางตำรวจนะฮะตำรวจท่านเองก็จะส่งปปช.อ้างว่าส่งไปแล้วแล้วก็จะสอบ157แล้วก็จะบอกว่ารอลุงเปี๊ยกหายแต่วันนี้เรามีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องไว้แล้วก็คือ DSI ครเราก็หวังพึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยว่าเริ่มคดีนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะเริ่มสอบสวนในเรื่องนี้แล้วก็พอเริ่มเนี่ยก็ต้องให้อัยการเข้าไปกำกับหรือตรวจสอบการสอบสวนตามมาตรา31เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มแบบนี้ทิศทางในการสอบสวนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็กำลังจะเดินต่อไปตามความมุ่งหมายของที่กฎหมายเขาวางไว้ครับหรือถ้า DSI ไม่ทำผมเห็นทางฝ่ายปกครองเขาก็ลงไปดูที่เกิดเหตุแล้วนายอำเภอใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็ทำได้เริ่มจากตรงนั้นก็ได้ได้ครับได้หมดเลยครับมี3หน่วยพูดง่ายฝ่ายปกครอง DSI แล้วก็พนักงานสอบสวนแล้วก็อัยการเนี่ยสอบได้4หน่วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอัยการไม่ได้สอบแต่มี3หน่วยคือ DSI ฝ่ายปกครองและพนักงานสอบสวนตำรวจอันนี้อัยการเข้าไปกำกับหรือตรวจสอบมันจะมี2ส่วนซึ่งถ้าเข้าไปจริงๆปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วก็คงไปสอบคือมันก็ไปตั้งต้นสอบใหม่เลยครับมันก็ต้องไปดูพยานหลักฐานอย่างที่ว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผมถึงบอกไงครับถ้าย้อนกลับไปถ้าวันนี้ย้อนกลับไปในชุดแรกเนี่ยถ้าทำตามกฎหมายนี้ก็คือถือว่าเป็นการจับแล้วแจ้งการจับแล้วส่งพนักงานสอบสวนจะไม่มีวันนี้เลยก็จบไปแล้วได้ครับจากวันนั้นจนวันนี้ก็คือแบบข้อเหตุนี้ครับแต่เราย้อนเวลาไม่ได้ครับต้องเดินต่อไปก็ต้องสิ่งที่เดินต่อไปก็คือเดินตามพรบ.ฉบับนี้ได้ครับอ่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ